สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันหยุดนะครับตะเลิกครับแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยมีชื่อว่าเขาขนาบน้ำนะครับจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปเพราะว่ามีคนเขาพบกระบี่ที่เขาแห่งนี้ก็เลยทำให้ตั้งชื่อจังหวัดนี้ว่าจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้คนก็เลยเอาดาบ2อันมาไขว้กันไว้ที่หน้าเขานะครับเลยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนี้ครับและสำหรับบ้านดาววันนี้ที่เราจะพาทุกท่านไปนะครับก็มีชื่อว่าบันยันวิลล่าอาจจะดูชื่อเหมือนคาเฟ่แต่ไม่ใช่เป็นรีสอร์ทของเพื่อนผมเองผู้รูปงานคนนั้นก็คือ4ศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์ครับผมก็มีเวลาเหลือผมว่าผมจะไปเที่ยวสนุกมาคนเดียวแอบหนีแฟนเที่ยวขอยกมือขึ้นต้องไปแล้วล่ะครับมีเวลาเหลือไปเลยไปเลยเรือโอ้ยพี่นาเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวคนเดียวไปเลยพี่ไปเลยหยุดก่อนรอพี่โมก่อนพี่โมไปด้วยไม่รอแล้วจะไปแล้วพี่ไปปีนผาท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับไอ้ที่โดเดขึ้นมาเขาเรียกว่าเกาะไก่ดูจากลักษณะเหมือนคอไก่ยื่นออกมาและอันที่อยู่ข้างๆกันเนี้ยเกาะค้อมถ้าเป็นคนไทยเขาจะเรียกว่าสุ่มไก่มันลักษณะเหมือนสุ่มไก่แล้วก็ฝั่งนู้นที่เราจะไปทำกิจกรรมที่สนุกกันวันนี้ก็ไปปีนผาแล้วก็ดำน้ำคือทะเลแหวกพี่ก็บอกว่าอันซีนใช่ไหมครับผมก็ไปกันเลยไปต่อเลยแสงจ้ามากปิดไฟด้วยแผนที่นี่เลยน้องเชียร์พอเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยน้ำจะขึ้นประมาณเมตรห้าสิบหรือ2เมตรเมตรห้าสิบเมตรนี่เชียร์170แล้วเมตรห้าสิบอย่างนี้เมตรห้าสิบประมาณนี้ประมาณปากน้องเชียร์ประมาณสามารถถ้าใครสูงหน่อยก็อาจจะเดินได้แต่พอน้ำลงเนี่ยก็จะสามารถเดินได้อย่างที่เห็นนี้ครับผมคือจริงๆในแผนที่ตรงนี้จะดูเหมือนเป็นน้ำแต่ว่านี่คือจริงๆแล้วเป็นหาดทรายเป็นหาดทรายครับผมไปสำรวจก่อนอันเนี้ยเป็นอันซีนไทยแลนด์แล้วก็ถือว่าติดอันดับ6ของโลกน่าภูมิใจมากไปไล่เลกันครับไปปีนหน้าผาครับไปเลยถึงแล้วไล่เลไล่เลครับผมก็เนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ที่เขาปีนกันพร้อมแล้วครับเราจะเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างครับฝีมือไหมครับเหนื่อยแล้วก็สนุกตื่นเต้นตอนแรกนึกว่าแค่ตอนขึ้นจะตื่นเต้นตอนลงก็ตื่นเต้นครับคิดว่าจะหมดแล้วลงเลยไปแล้วลงแล้วไม่ไหวแล้วตื่นเต้นทั้งขึ้นทั้งลงครับทั้งขึ้นทั้งล่องโอเคไปแล้วเมื่อยแขนแล้วพี่พัททำได้ทำไมที่คำพรจะทำไม่ได้แป้งในกระเป๋าทาหน้าที่นี้จะมีแรงเมื่อยไหมเดี๋ยวพี่ไปรอรับฝั่งนู้นนะอย่าลืมของฝากด้วยนะเชียร์ถึงแล้ว
เอาหลังง่ายๆว่าเอาหลังง่ายๆน้องเชียเอาหลังง่ายๆลงมาโอเคเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากสนุกจริงพอดีว่ามันอยากเล่นม้าหมุนไงก็เลยปล่อยตัวนิดนึงปล่อยตัวนิดนึงเจ็บไหมไม่เจ็บขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่เยาวซัมนะครับผมก็ไปดำน้ำกันเราอยู่ที่ไหนวันนี้ว่าน้องซ้อมแล้วผมกับน้องเชียร์จะมาดำน้ำกันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวลงไปให้หางปลาด้วยหนุกอ้องหนุกอ้องนะโอเคไหมเอ้ยดำเลยแล้วพี่โมไปรับโมดีกว่าเขาได้ทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วเดี๋ยวไปรับเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนโมภัทรธิดาครับนั่นเหล็กที่ไหนมายืนไปเนี่ยมีดูอะไรเนี่ยชุ่มๆมาเนี่ยมาเนี่ยถังลอยถังลอยลอยดังถูกต้องเดี๋ยวจะพาไปพีพีครับชื่อว่าบันยันรีสอร์ทอยู่บนเกาะพีพีเป็นรีสอร์ทของเพื่อนเราตอนที่ไปกันมาเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ไปบินผามาเซ็งสนุกด้วยเซ็งเลยอ่ะถึงแล้วนะครับรีแย่รีสอร์ทนี่สอบจะแย่ใช่เหมือนกันไปถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วตอนนี้หิมะตกไปหมดเลยใช่โอ้ไม่ใช่หิมะทรายอ๋อเหรอมีหน้าต้องเย็นเลยเย็นมากเลยเย็นเท้าเยอะเนี่ยที่เย็นเย็นเท้ามากอย่านึกว่าเราเป็นผู้ดีนะครับเย็นเท้าเราไม่ได้แดงไม่ตะแคงเท้าเดินนะครับมันร้อนครับบันยันวิลล่าไหนบันยันวิลล่าเดี๋ยวถามผู้ชายที่ยืนฉี่ตรงนี้ดีกว่าโอเคเรานับต้นไม้นับต้นไม้เหรออย่าระวังจะดีเหรอดูจากข้างหลังไม่ค่อยน่าไว้วางใจแน่ใช่สิโทษครับไปชกกันเลยโอ้โหนี่กี่โมงกี่ยามเนี่ยนะนี่ผมนัดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วคุณมากี่โมงฮะเร็วมาช้าอย่างนี้แอบไปเที่ยวนะเพื่อนี่มันจะเที่ยงแล้วน้ำสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีท่านผู้ชมครับเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงกระบี่เป็นไงครั้งแรกเลยใช่ไหมเดินมาตั้งเดือนกว่าเนี่ยแล้วรู้สึกไงนั่งเรือกันมาเป็นไงนั่งเรือกันมาดีนะครับลมตีหน้าแล้วหิวหรือยังหิวแล้วเฮ้ยฉะนั้นก่อนไปกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำคนสำคัญของทางบ้านผมไม่รู้จักก่อนดีกว่าอย่าตามทางนี้เลยครับโอเคเจ้าของกิจการได้ตามได้เจ้าของเราไม่ใช่เราเป็นเจ้าของกิจการเองยังไม่มีปัญญาขนาดนั้นไม่ต่อไปไงต่อไปเป็นของเรา